อนุที่ทำงานในเขตภาคเหนือซึ่งวันนี้เราได้มารับฟังปัญหาเรื่องทางกินและเอกสารติดต่อที่น้องทำมาเราได้เข้าใจปัญหามากมายว่าในเขตของภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดน่านนั้นมีที่ถึง7,500,000ไร่มีเอกสารติดต่อมามี6,500,000ไร่ไม่มีเป็นปัญหาระหว่างที่ทำกินกับกรมป่าไม้อุทยานแล้วก็กรมดังนั้นวันนี้เราได้ข้อมูลหมดนะเราจะนำไปรวบรวมและหาวิธีการแก้ไขกฎหมายบ้างแล้วก็ข้อระเบียบบ้างแต่ละจุดเนี่ยแก้ตรงนี้ได้เราก็แก้หลังจากนั้นแล้วท่านนายกท่านตั้งส่วนเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจะทำปากบอกว่าเมื่อเราแก้ปัญหาเรื่องที่ทำกินแล้วก็ต้องส่งเสริมอาชีพเขามีตังมีเงินมีทองรวมถึงโครงการส่งเสริมอาชีพ50,000,000เนี่ยมาให้เกษตรกร1,000,000ดอกเบี้ย100 ปีให้ทุก3 ปีวันนี้ทุกคนสนใจเพราะวัน